ก็กลับมาพบกับคุณแนนกันอีกครั้งนะคะในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของตัวอย่างการปลูกผักส่วนครัวในภาชนะค่ะซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้นะคะจะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานง .1.1 ค่ะตัวช้วัดที่ใช้นะคะจะเป็นตัวช้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพง .1.1 ป .3 ทั1ง .1.1 ป .3 ทับ2 และง1 1ป3 3ทับค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกค่ะนักเรียนสามารถอธิบายการวางแผนการทำงานปลูกผักสวนครัวได้ถูกต้องสองนะคะนักเรียนปลูกผักสวนครัวได้ตามแผนการทำงานและ 3. นะคะนักเรียนเห็นประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวค่ะพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ อ่านะคะมีเกมคำใบมาให้นะคะเราไปดูปริศนาคำใบกันนะคะว่าฉันคืออะไรคำใบแรกนะคะเขาบอกว่าฉันมี1พยางอุ๊ยหพยางเองนะคะฉันคืออะไรนะสองนะคะฉันใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารอ่าสานะคะใบจะเรียงคล้ายขนนกเลยนึกออกไหมคะว่าฉันคืออะไร ฉันมีชื่อหนึ่งพยางฉันใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารใบจะเลียงคล้ายขนนกนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะเื่อเป็นผกักอ่าผักแน่นอนเลยผกักผักอะไรล่ะผักอะไรนึกออกไหมคะยังไม่ออกนะคะไม่เป็นไรคะ่ะมีภาพปริศนามาให้ดูอีกที่นึงคะ่ะไปดูพร้อมกันคะ่ะ ตัวเลือกแรกอ่ะเราจะเปิดแผ่นไป้ายไหนดีคะมี a b c d e f g h i เลือกอะไรดีคะเอาอะไรก่อนเลยอ่านนะคะมีเพื่อนบอกว่าขอตรงกลางก่อนเลยขอป้าย e ค่ะอ่านไหนเปิด e หน่อยรู้หรือ,อยังว่าฉันคือใครอุยอ้ยอุ้ยมีเพื่อนพูดออกมาแล้วนะคะมีคนบอกออกมาแล้วอะ่ะ f อ่านไหนเปิดแผ่นป้ายต่อไปดูซิเพื่อความมั่นใจเพื่อความชื่อมากกว่านี้ อานะคะได้คำตอบหรือยังฉันคือผักชีค่ะใครตอบถูกตั้งแต่แรกเลยสุดยอดเลยนะคะผักชีนะคะที่เราเคยเห็นกันเนี่ยถูกนำมาประกอบอาหารเมนูอะไรได้บ้างคะในลองบอกเนี่ยค่ะจากประสบการณ์ของพวกเราอ๋อนะคะใส่ในไข่เจียวหมูสับไข่เจียวธรรมดาได้ไหม ได้นะคะลยไว้ที่ด้านบนอ่ะมีไข่เจี้ยวไข่เจียวหมูสับไข่ตุน๋นนะไข่ตุ๋นก็มามีอะไรคะข้าวต้มหมูทรงเครื่องก๋วยเตี๋ยวอ่ะมีอะไรอีกอ่ะแกงจืดเต้าหู้หมูสับมีอะไรเพิ่มเติมน,นอกเหนือจากนี้ไหมคะ มีนะคะโหเยอะแย,ยะมากมายคือถ้าพูดก็วันหนึ่งก็ไม่หมดเลยเนาะเพราะว่าผักชีสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารได้เยอะมากๆเลยนะคะคราวนี้ค่ะคุณแนนมีกิจกรรมมาให้พวกเราทำนะคะเป็นกิจกรรมแบบกลุ่มค่ะให้นักเรียนนะคะทำการแบ่งกลุ่มกันโดยที่ให้แต่ละกลุ่มร่วมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักชีในภาชนะ นะคะไปศึกษานะคะว่าการปลูกผักชีในภาชนะนั้นจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างจากนั้นนะคะก็ต้องศึกษามาด้วยว่าขั้นตอนในการปลูกผักชีนั้นจะต้องทำอย่างไรรวมถึงการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผักชีซึ่งนักเรียนสาม,มารถศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆตามความถนัดของนักเรียนได้เลยค่ะ เชิญนักเรียนทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนไปศึกษาหาข้อมูลนะคะ เกี่ยวกับการปลูกผักชีในภาชนะกันมาแล้วคราวนี้ในรองตอบคำถามคุณแอนหน่อยนะคะว่าจากสิ่งที่เราได้ไปศึกษาม,มาแล้วนั้นถ้าหากว่าเราต้องการทำการขยายพันธุ์ผักชีเราสามารถทำได้โดยวิธีการใดคะถูกต้องนะคะถ้าเราต้องการขยายพันธุ์ผักชีเนี่ยเราก็จะทำได้โดยการเพราะเมล็ดนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคำถามต่อมาเนี่ย การปลูกผักชีนะคะเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมืออะไรบ้างคะน้านนบองบอกสิคะว่าจะปลูกผักชีในภาชนะเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมืออะไรกันบ้างมีอะไรบ้างคะอย่างแรกนะคะแน่นอนเลยเราจะปลูกผักชีเราก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ผักชีมีอะไรอีกคะมีด ะะซึ่งดินที่เราใช้ก็คือดินดินร่วนอย่างเดียวไหมไม่นะคะจะต้องเป็นดินร่วนที่มีการปนทรายมาด้วยนะคะมีอะไรอีกคะมีแกลบดิบนะคะอออซึ่งคุณสมบัติของแกลบดิบเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะอ่าช่วยทำให้ลากชอนชัยได้หลากหลายขึ้นช่วยทำให้อะไรคะน้ำทายเทได้สะดวกมากจริงคืนดีมาก นอกนอจากนี้ค่ะนอกจากเมล็ดพันธุ์ดินร่วนปนทรายแกบดิบแล้วเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออะไรคะช้อนปูนะคะถูกตอ้องอาปุ๋ยข้อนะคะปูนขาวก็ใช้ด้วยหมดหรือยังหมดหรือยังอ่าใช้ยางรถยนต์ใช้ส้มพรวนนะคะแล้วก็สุดท้ายคืออะไรคะ อ่านะคะบัวรดน้ำดีมากค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจากอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการปลูกผักชีทีนี้ไปดูที่ภาชนะหน่อยค่ะ่บสกูเนี่ยนักเรียนบอกว่าภาชนะที่เราใช้ในการปลูกผักชีเนี่ยนักเรียนตอบมาว่าอะไรคะเป็นยางรถยนต์นะยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วแล้วนอกเหนือจากยางรถยนต์แล้วนั้นมีภาชนะอะไรอีกบ้างคะที่สามารถปลูกได้ ะนะคะก็จะมีกระมังพลาสติกมีท่อคอนกรีตอะไรคะกระถางดินเผาถัางน้ำก็ปลูกได้คะ่ะขวดน้ำก็ปลูกได้นะคะมีอีกไหมคะขันน้ำมาขันน้ำก็ปลูกได้ขวดพลาสติกนะคะเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะว่ามีภาชนะที่ใช้ในการปลูกผักชีเนี่ยหลากหลายชนิดเลยนะคะขึ้นอยู่กับ ความต้องการของเรานะคะแล้วก็วัสดุที่เราสามารถหาได้นั่นเองค่ะคราวนี้ค่ะคุณแอนก็จะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันรวบร,วม,รวมข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับการปลูกผักชีในภาชนะมาทำการวางแผนการทำงานในลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะเอาละค่ะจากข้อมูลที่นักเรียนและเพื่อนๆน,นะคะได้ไปรวบรวมกันมาแล้วนะนะคะเกี่ยวกับการปลูกผักชีในภาชนะ ไหนลองตอบหน่อยนะคะว่าเราจะต้องเตรียมดินแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆอย่างไรเตรียมเท่าไหร่อะไรบ้างคะไหนอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะเตรียมดินเท่าไหร่คะอ่าต้องมีเตรียมดินร่วนแล้วเตรียมอะไรอีกอ่ะแกลบดีอ่ะเตรยียมอะไรอีกคะอ่ะปุ๋ยอ่ะดูสิไหนไหนเตรียมเท่าไหร่อะไรยังไงคะ เยี่ยมมากเลยนะคะก็คือเราเตรียมดินร่วนนะคะ2ส,ส่วนซ้ายหนึ่งส่วนแกลบดิบหนึงส่วนนะคะปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ส่วนแล้วก็ปูนขาวเล็กน้อยค่ะอ่านะคะในเมื่อนักเรียนตอบมาเรียบร้อยแล้วโน้ะในการเตรียมดินคราวนี้ค่ะคุณแนนขออนุญาตสอบถามในเรื่องของการเก็บเกี่ยวกันบ้าง ผักชีที่เราปลูกมาสําเร็จรูปแล้วเนี่ยนะคะเราได้ทําการปลูกผักชีเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะทําการเก็บเกี่ยวเราจะทําการเก็บเกี่ยวได้ประมาณกี่วันคะช่วงเวลาที่เราสามารถทําการเก็บเกี่ยวได้5วันได้ไหมคะยังนะคะน้อยไป1อาทิตย์ได้ไหมคะยังนะคะน้อยไปแล้วประมาณกี่วันคะเด็กๆอ้า ะะถูกต้องนะคะก็คือประมาณ30 45วันนะคะเยี่ยมมากคราวนี้ค่ะหลังจากที่แต่ละกลุ่มนะก็ได้เลือกรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็ตอบคำถามประเด็นที่คุณแอนตั้งมาเนี่ยเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะคราวนี้ก็ถึงเวลาค่ะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะไปร่วมมือกัน วางแผนการทำงานนะคะซึ่งการทำงานในครั้งนี้ก็คือการวางแผนการทำงานขั้นตอนการปลูกผักชีในภาชนะซึ่งเราจะวางแผนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะเราจะต้องทำการวางแผนโดยเขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดค่ะอ่านี่นะคะตัวอย่างนะคะขั้นตอนนะคะการวางแผนนะคะขั้นตอนการปลูกผักชีในภาชนะขั้นแรกเราทำอะไรคะ ทุกต้นนะคะขั้นแรกก็อย่างที่นักเรียนบอกมาเนาะเราก็ทําการเตรียมดินค่ะโดยที่ผสมดินร่วน2ส,ส่วนทราย1ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย้อก็ได้นะคะ1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนปูนขาวเล็กน้อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เราจะทําการปูจากนั้นไปทําอะไรต่อคะถูกต้องน,นะคะเราก็ไปหว่านเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วภาชนะ แล้วทำยังไงต่อคะใช่แล้วค่ะเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะทั้งเช้าและเย็นเลยนี่ก็จะเป็นนะคะการวางแผนปลูกในรูปแบบของการเขียนสรุปแผนภาพความคิดอ่านะคะเราไปดูขั้นตอนกันอย่างแรกคือทำอะไรคะเตรียมดินให้เรียบร้อยนะคะเตรียมดินให้พร้อมแล้วก็ใส่ในภาชนะที่จะปลูกเด็กผู้หญิงในภาพนี้เขาใช้ภาชนะอะไรปลูกคะ ใช้เป็นยางรถยนต์นักเรียนไม่อยากใช้เป็นยางรถยนต์นักเรียนใช้อย่างอื่นได้ไหมคะได้นะคะเพราะว่าเราตอบไปแล้วเนว่าเราสามารถใช้ภาชนะอะไรในการปลูกผักชีในภาชนะได้บ้างนะคะขั้นตอนที่2องทำอะไรนะคะถูกต้องนะคะเราก็ไปหว่านเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วภาชนะอ่าหลังจากที่หว่านเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วภาชนะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราไปทําอะไรนะ ออนะคะเราก็ทำการรดน้ำให้ชุม่มทีนี้ใครบอกคุณแนนได้บ้างว่าการรดน้ำให้ชุ่มนั้นเราจะเห็นเมล็ดพันธุ์งอกเป็นต้นผักชีเนี่ยต้องใช้เวลากี่วันคะถูกองนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3-4วันแล้วเราจะเก็บเกี่ยวต้องใช้เวลาประมาณกี่วันนะออนะคะ30-45วันคะ่ะ เก่งมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยรู้ลึกแล้วก็รู้จริงนะคะในเรื่องของการปลูกผักชีในภาชนะสุดยอดเลยคราวนี้นะคะไนนักเรียนลองตอบคำถามคุณแนนหน่อยได้ไหมคะในเรื่องของขั้นตอนการวางแผนการทำงานเพราะเหตุใดคะทำไมเราถึงต้องวางแผนก่อนการทำงานทุกครั้ง ใช่แล้วนะคะเราต้องวางแผนก่อนการทำงานทุกครั้งเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ราบรื่นนะคะเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นค่ะต่อมาค่ะในช่วงที่การเจริญเติบโตของผักชีนั้นระหว่างนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษาต้นผักชีของเราอย่างไรบ้างคะทำอะไรได้บ้างคะนักเรียนใช่นะคะอ่ะเราก็จะทำได้โดยการ รดน้ำให้ชุ่มนะคะวันละสองครั้งในตอนเช้าแล้วก็เย็นทำอะไรได้อีกคะอออนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยหมักนะคะหรือปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มอะไรคะเพิ่มแร่ธาตุนะคะเพิ่มแร่ธาตุให้กับพืชต่อมาค่ะมีอะไรอีกไหมคะที่เราต้องดูแลรักษาระหว่างที่เราทำการปลูกผักชีอ่านะคะเราก็ ขวดดินนะคะแล้วก็กำจัดวัชพืชต่างๆที่ขึ้นมานั่นเองค่ะคําถามต่อมานะคะผักชีเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างคะผักชีเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างอ่าประโยชน์อย่างแรกเลยทำอะไรคะ นะคะก็เอามาเป็นเครื่องเทศนะคะหรือเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆก็จะทําให้อาหารของเรานั้นมีรสชาติที่เป็นไงอร่อยขึ้นนะคะกลิ่นก็หอมขึ้นนอกจากนั้นช่วยให้อาหารดูเป็นไงมากขึ้นคะ่ะหน้าตาหน้ารับประทานมากยิ่งขึนคะ่ะต่อมาในเรื่องของสรรพคุณคะ่ะนักเรียนผักชีมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะหากว่าเรานำมารับประทาน สรรพคุณผักชีมีอะไรบ้างอ๋อนะคะอย่างแรกเลยคือช่วยย่อยอาหารมีอะไรอีกคะกิ่งมากนะคะก็ช่วยขับลมพิษได้ด้วยนะคะช่วยลดน้ำตาลในเลือดหมดหรือยังคะประโยชน์ของผักชียังนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะผักชีก็ช่วยในเรื่องของการ ขับลมนะคะโหสุดยอดเลยนักเรียนนอกจากเอาไปใส่ในอาหารแล้วจะอร่อยขึ้นกินหอมขึ้นหน้าตาหน้ารับประทานมากขึ้นแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็มาทำกิจกรรมกันเถอะนะคะพวกเราเรารู้แล้วว่าในการจะปลูกผักชีในภาชนะเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงต้องวางแผนการทำงานอย่างไรประโยชน์ของผักชีมีเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นค่ะคุณแอนก็จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติกันแล้วล่ะค่ะโดยคุณแอนนะคะจะให้พวกเราทำงานกันเป็นกลุ่มค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันลงมือปฏิบัติการปลูกผักชีในภาชนะโดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปลูกผักชีในภาชนะให้เพียงพอต่อจำนวนเพื่อนในห้องจากนั้นค่ะเราก็ทําการบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกค่ะไปดูหน้าตาของแบบบันทึกกันนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นแบบบันทึกปลูกผักสวนครัวในภาชนะซึ่งนะคะนักเรียนก็เขียนให้ข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะเช่นข้อที่1ผักสวนครัวที่กลุ่มของฉันปลูกคือ นักเรียนปลูกอะไรคะปลูกผักชีนะคะเราก็ใส่ข้อมูลลงไปนะคะประเภทของผักสวนครัวที่เราปลูกนั้นผักชีเนี่ยเราใช้ในการรับประทานอาหารใช้ส่วนไหนบ้างนะคะเขียนบันทึกเขียนระบุมาอย่างละเอียดเลยนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูในส่วนของแบบประเมินการทำงานบ้างคะ่ะแบบประเมินอันแรกนะคะก็จะเป็นแบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่มนะคะ ลองดูสิคะว่าในกลุ่มสมาชิกของเรานั้นมีการกํำหนดบทบาทแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมีเป้าหมายในการทำงานทำงานอย่างร่วมมือร่วมใจและมีการประเมินผลกันเป็นอย่างระยะระยะหรือไม่นะคะตามระดับคุณภาพนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่มีการประเมินผลการทำงานขอให้ประเมินตามความเป็นจริงทุกครั้งค่ะ และนอกจากแบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่มแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องมีแบบประเมินชิ้นงานค่ะน,นนะ,คะนี่ก็จะเป็นแบบประเมินชิ้นงานนะคะในเรื่องของการปลูกผักชีในภาชนะ <S <S พวกเรานะคะเมื่อเราทำงานนะคะปลูกผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็ลองมาประเมินผลงานของตัวเองดูนะคะว่าการทำงานของเราการปลูกผักชีในภาชนะของกลุ่มเรานั้น อยู่ในระดับคุณภาพเช่นไรตามที่เห็นตามนี้เลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะในทุกๆก,การประเมินเราต้องประเมินอย่างไรคะตามความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะได้นำผลการประเมินนั้นไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะเข้าใจรูปแบบของกิจกรรมนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับแบบประเมินต่างๆแล้วนะคะ คุณแน่ก็จะให้แต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันค่ะปฏิบัติตามแผนนะคะในการปลูกผักชีในภาชนะว่าเรานะคะปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่นะคะอย่าลืมวางแผนการทำงานและประเมินผลระหว่างการทำงานทุกครั้งค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนไปเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะก็ได้ร่วมมือก,กันกับเพื่อนเนาะในการฝึกปฏิบัตินะคะการปลูกผักชีในภาชนะกันไปแล้วไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสรุปเป็นความรู้ให้ฟังไหนได้ไหมคะว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมและการเรียนรู้ในครั้งนี้บ้างอ่านะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่าผักชีนั้นจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย การปลูกผักชีในภาชนะด้วยมเมล็ดจะต้องมีการวางแผนการทำงานตามหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะจัดเตรียมภาชนะพันุ์พืชขั้นตอนการปลูกการดูแลรักษาโดยใช้วัสดุอุป,ป,ปกรณ์และเครื่องมือในการปลูกอย่างระมัดระวังทำการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปรับประทานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะ คราวนี้นะคะคุณแนนก็จะให้นักเรียนเนี่ยมานำเสนอนะคะแบบบันทึกผลการปลูกผักชีที่หน้าชั้นเรียนค่ะแล้วก็ร่วมกันนะคะอภิปรายสรุปผลเกี่ยวกับวิธีการทำงานเพื่อให้เห็นถึงการคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานค่ะน,นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของการนำเสนอแบบบันทึกการปลูกผักส่วนควรในภาชนะนะคะซึ่งสิ่งที่เราทำนั่นก็คือการปลูก ผักชีนะคะซึ่งผักชีก็จะอยู่ในประเภทผักสวนครัวนะคะที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารโดยที่วิธีการขยายพันธุ์นะคะของพืชผักสวนครัวผักชีนี้นะคะเราจะใช้การเพราะเมล็ดนะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็อธิบายนะคะวิธีการปลูกผักชีของเราตามวิธีการปฏิบัตินะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ได้เลยค่ะ ซึ่งในการนำเสนอแบบบันทึกนี้นะคะนักเรียนอาจจะมีการนำเสนอภาพประกอบนะคะการปฏิบัติงานจริงของพวกเราเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะเอาละค่ะจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้นะคะคุณแนนก็อยากจะแนะนำนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนในเรื่องของการปลูกผักชีในภาชนะไปปรับใช้ภายในครอบครัว โดยชวนผู้ปกครองนะคะลุงป้าน,น้าอาเพื่อนบ้านของเราก็ได้ค่ะมาปลูกผักสวนครัวในภาชนะไว้รับประทานค่ะเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้รับประทานผักที่สะอาดสดใหม่ที่สำคัญนะคะมีประโยชน์อีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่พวกเราเรอคอยกันแล้วละค่ะนั่นก็คือการทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจของพวกเรากันแล้วนะคะ พร้อมกันแล้วหรือ,อยังคะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ข้อที่1เลยค่ะคําถามข้อที่1นนะคะถามว่าในการปลูกผักชีสิ่งที่ทําให้การทํางานสําเร็จได้ดีควรเริ่มจากอะไรข้อ 1. นนะคะวางแผนก่อนการทํางานข้อ 2. รีบลงมือทําข้อ 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยข้อ4ี่ ประเมินผลการทำงานค่ะเลือกอะไรกันคะนักเรียนโอ้โหข้อนี้นะคะนักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าการทำงานให้สำเร็จได้ดีนั้นเราต้องเริ่มจากวางแผนก่อนการทำงานนั่นเองค่ะเพื่อที่เราจะได้ทำงานอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะไปต่อกันที่ข้อที่2เลยนะคะคำถามข้อที่2นะคะถามว่า ภาพในข้อใดคือเมล็ดพันธุ์ผักชีนักเรียนดูนะคะมีเมล็ดพันธุ์หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามแล้วก็หมายเลขสี่ค่ะพวกเราปลูกเองเนี่ยนะคะเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นเมล็ดพันธุ์หมายเลขอะไรคะหมายเลขสี่ถูกต้องนะคะหมายเลขสี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ของผักชีนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบถูกกันทุกคนเลยนะคะ เพราะว่าเรานั้นได้ลงมือปฏิบัติทำจริงๆนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ข้อที่3เลยนะคะคำถามข้อที่3นะคะถามว่าผักชีจะเจริญเติบโตได้ดีในดินลักษณะตามข้อใดข้อ1ดินเหนียวข้อ2ดินทรายข้อ3ดินรวนและข้อ4ดินรวนปนทรายค่ะเลือกคำตอบข้อไหนกันคะ อะใครเลือกข้อหนึ่งใครเลือกข้อสองใครเลือกข้อสามใครเลือกข้อสี่คะโอ้โหนะคะมีข้อสามกับข้อสี่เนี่ยใกล้เคียงกันนะคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็นตัวเลกหมายเลขหมายเลข4สี่ค่ะเหตุผลนะคะเนื่องจากว่าการปลูกผักชีให้เจริญเติบโตได้ดีเราจะต้องทำการเตรียมดินนะคะโดยมีอัตราส่วนดินร่วนสองส่วน ดินทราย1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนปุ๋ยคอ,อก1ส่วนแล้วก็ผสมปูนขาวเล็กน้อยค่ะไปต่อกันที่ข้อที่4กันเลยนะคะคำถามข้อที่4นะคะถามว่าข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการปลูกผักชี 1. น,นะคะรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นประมาณ3-4วัน 2. นะคะผสมดินร่วนทรายปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ,อกแกลบดิบและปูนขาว 3. หว่านเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วภาชนะและ 4. เก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะขั้นตอนแรกค่ะตอบข้อไหนกันคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขั้นตอนแรกเราต้องทำการเตรียมดินก่อนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนแรกนะคะของการปลูกผักสวนครัวในทุกๆชนิดเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะ ไปต่อกันที่คำถามข้อที่5นะคะคำถามข้อที่5นะคะถามว่าข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการปลูกผักชีได้ถูกต้องมีภาพมาให้นะคะภาพ A B และ C ค่ะอ่านักเรียนลองดูนะคะตัวเลือก1 2 3และ4เนี่ยเราจะปลูกผักชีเนี่ยเราต้องเรียงลำดับขั้นตอนยังไงดีนะอ่ะใครเลือกข้อ1บ้บางมีไหมคะ B A C มีไหม ออไม่มีเลยใครเลือกข้อ2 B C A มีไหมคะอ่าก็ไม่มีเลยใครเลือกข้อ3ค่คะโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะข้อ4มีไหมคะอ่ะมีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็คือคำตอบข้อที่ข้อที่3ค่ะเราจะต้องเรียงลำดับ A B และ C ค่ะโดยที่ภาพ A คือการทำอะไรคะ เตรียมดินอ่าภาพ B ภาพ B เป็นการหว่านมเมล็ดพืชนนะคะและภาพ C ก็คือก็คือการอะไรคะลดน้ำให้ชุ่มนะคะถูกต้องคะ่ะใครตอบถูกต้องทั้ง5ข้อเลยมีไหมคะ โอ้โหมีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยเนี่ยแสดงว่านักเรียนได้ทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการปลูกผักส่วนครัวนั่นก็คือการปลูกผักชีในภาชนะรวมไปถึงนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วนั้น อย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการเชิญชวนคนใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวของเรานะคะให้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะอย่างเช่นผักชีเพื่อใช้ในการรับประทานอาหารจะได้เป็นการประหยัดแล้วก็ได้ผักที่มีคุณภาพด้วยค่ะและในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีคะ่ะ